รับคำตอบจากเจ้าหน้าที่บอกว่าเอาที่ให้ชัดแล้วระบุด้วยว่าใครคนแจ้งตรงไหนพื้นที่ไหนอะไรยังไงซึ่งบางครั้งประชาชนไม่กล้าที่จะเปิดเผยเพราะว่าห่วงอันความไม่อันตรายผมรับไปผมสั่งฮะจบเดี๋ยวผมสั่งเดี๋ยวนี้สั่งทางนี้ผบ.ตำรวจผบ.ชน.ไปจัดการดูที่บางซ่อนนะต่อไปก็ออกไปนะผิดก็ว่าไปตามการดำเนินคดีนะผมไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวอยู่แล้วนะผิดก็ผิดมันอยู่ในขั้นตอนการสอบสวนผู้ถูกกล่าวหาก็ว่าไปผมบอกแล้วไงว่าใครผิดก็ว่าไปตามผิดท่านนายกวันที่4นี้จะแถลงผลงานรัฐบาลใช่ไหมคะแถลงอะไรอ่ะครบรอบเป็นการประชุมครบรอบอะไรครบรอบ1ปีก็ครบไปแล้วไงก็ครบคสช.ครบแล้วไปครบอันเดียวกันนั่นแหละจะมีการชี้แจงผลงานให้กับสปช.กับสนช.ได้รับทราบก็เขาจะไปพูดอย่างนั้นก็เดี๋ยวเท่าที่คุยแวะถ้าเขามีเวลาให้เราก็จะให้รองนายกคนพูดกลุ่มงาน5กลุ่มเมื่อกี้ผมพูดตอนต้นไปแล้วท่านไม่ฟังผมเลยคนโทมนาที่นี่ค่ะทำไมคนโทมนาที่ถือว่าเป็นตัวระดับสูงสุดไม่รู้ก็เป็นเรื่องกระบวนการยุติธรรมเข้าใจไหมเขาก็แจ้งความเขาก็ตำรวจเขาก็ไปเจอหลักฐานเขาก็ต้องสอบสวนมันก็เหมือนคนอื่นนั่นแหละมันก็เหมือนทุกคนนั่นแหละคดีทุกคดีมันก็ผิดก็ผิดก็ให้เวลาเขาตรวจสอบสวนหลักฐานเพียงพอไหมพอก็ส่งฟ้องศาลฟ้องศาลก็ปลดมันอะไรกันนักหนาเหมือนทุกคนนั่นแหละในประเทศต่างประเทศก็กฎหมายเดียวกันหมดอ่ะจะต้องเน้นคนโน้นคนนี้ทำไมผิดหมดอ่ะปัดโถเอ้ยเออฉันไม่ใช่คนสอบสวนนี่หว่าก็ไปให้ตำรวจเขาสอบมาที่ไปโยงใครก็คนนั้นก็โดนด้วยล่ะก็แค่นั้นเองแหมคุณสร้างทำเหมือนกับบ้านนี้มันไม่มีระบบหรือไงหรือประเทศไทยมันอยู่ที่ผมคนเดียวผมต้องสั่งมาทุกเรื่องไงเอ้ยไม่ใช่เลยวันนี้มันไม่ใช่มีใครในสิ่งในทางที่มันสร้างสรรค์นะเขาเรียกว่าอำนาจแต่สิ่งที่เป็นอำนาจนะมันขี้โกงเขามันทุจริตหรือมันอะไรต่างๆแล้วแต่ผมว่ามันไม่ใช่อำนาจเข้าใจยังเพราะฉะนั้นอย่าไปพูดนะผมจะอยู่ต่อคสช.อยู่เพื่ออำนาจอะไรไว้เล็กกับได้อะไรต่อมาดิอำนาจในการบริหารประเทศไงแล้วก็พูดอย่างนี้สิแล้วก็ป้องกันไม่ให้พูดอย่างนี้สิเวลาเขียนไม่ได้เขียนอย่างนี้นี่หว่าเวลาเขียนอำนาจอยากอยู่ต่อมีอำนาจมีน้องชายผมมาปกป้องโถไม่ใช่เป็นอย่ามาพูดอย่างนี้กับผมก็ต้องมีกองทัพเป็นค้ำทำอะไรทำอะไรถ้าผมทำไม่ดีก็จะค้ำผมไหมก็เป็นพี่น้องกันโถคิดอยู่แค่นี้แหละฮะพี่น้องก็ไม่ใช่พี่น้องทำงานไม่ดีพี่มีน้องผมอะแล้วตกลงก็ไม่มีส่วนในการเลือกของรัฐบาลนะหมายถึงว่าสถานการณ์ทำไมกับนายกอะมันอะไรกันทั้งนั้นก็นายกพูดขึ้นมาต่อแล้วเขาดูหรือไงการแต่งตั้งเขาดูอะไรกันบ้างหนึ่งต่อมาที่แต่งตั้งอ่ะความรู้ความสามารถสองอาวุโสสามคุณสมบัติพิเศษความเหมาะสมถ้าไอ้สองคนแรกมันห่วยมันไม่ได้ก็ตั้งคนที่สามมีด้วยอ่ะเห็นมีแคดดี้เด็กเห็นมีแคดดี้เด็กสองคนแต่เขาปลอมหมดแล้วล่ะกว่าจะโตตรงนี้เขาปลอมหมดแล้วใช่น่าจะมาตลอดการตัดสินใจเดิมเขามีคณะกรรมการไม่ใช่เหรอคณะกรรมการคือเมื่อคณะกรรมการสรุปมาแล้วนี่ก็เสนอให้ผบ.ตร.และผบ.ตร.ตัดสินใจเลยถ้าคดีเกี่ยวกับสถาบันก็มีคณะกรรมการกี่คณะคนสองคณะมั้งกระทรวงยุติธรรมอีกคณะมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะอย่าไปยุ่งกันมากกันเลยนะมาเมื่อไหร่ก็วันนั้นนะถึงผมเมื่อไหร่ก็ผมก็ทำให้วันนั้นคือผิดหรือเปล่าล่ะถ้าผิดมีอยู่ประมาณ7ข้อหรือเท่าไหร่ไม่รู้ผมเห็นจำไม่ได้ตัวเลขไอ้ตัวที่เขาเป็นข้อว่าจะต้องอะไรลงโทษแต่ละเรื่องถ้ามีหมด1 2 3 4 5 7มันผิดตรงไหนหรือเปล่าเล่าถ้าผิดใน7ข้อมันก็ต้องทำไม่ทำก็ละเว้นหรือใครที่ผ่านมาไม่ทำก็ละเว้นอีกและผมก็ไม่อยากเป็นคนละเว้นอีกถ้ามันผิดโอเคนะคุณโทษคุณไม่เคยต่อเนื่องอะไรทั้งกันไปดูที่กฎหมายเขียนว่าไงถามเพื่อความชัดเจนให้ยกอย่างโมโหก็คุณอยู่มาตั้งนานแล้วกี่ปีมาแล้วเนี่ยอย่าโมโหอย่าใช้อารมณ์ค่ะไม่ได้โมโหก็ต้องรู้ทุกเรื่องไงมันก็เครียดกว่าจะขุดออกไปจากส่วนใดสมองออกมาแต่เดี๋ยวนี้เขาบอกว่านายกเป็นคนตลกจริงป่ะทำไมก็พูดกันจริงจริงแล้วตลกก็เป็นบางอารมณ์ของมุกเป็นสายพายเวลาอะไรนะเดี๋ยวเขาตั้งกรรมการไงป่ะไม่ต้องเขียนเพราะว่าบอลคนเขียนแล้วแต่ละเหล่าทัพเข้าไปเข้าคณะกรรมการเราไม่ต้องเขียนไม่ใช่เรื่องป้าป้าจะเป็นไรเหรอป้าเป็นตีกระหงไงโอ้
ไอ้นี่ก็จะเป็นเพราะว่าเราทับเป็นคนละเรียกที่กระโหมที่อ่ะไม่แต่คือบอกไว้แล้วนะไม่ต้องเกรงใจนายกใช่ไหมคะเวลาเลือกผมไม่เคยสั่งและผมไม่เคยเกรงใจใครตำรวจพรบผมก็ไม่เคยเกรงใจใครเพราะมันเป็นสิทธิ์อำนาจของผมแต่ทั้งหมดเนี่ยจะทุกคนก็จะเอาควงตัวเองเนี่ยไปเข้าที่ประชุมของสภากลาโหมมันจะมีคณะกรรมการแต่งตั้งนะแล้วผมก็ดูแล้วไอ้นี่ทางระบบตั้งคนนี้มาทางเรือนี้มาเขาโอเคไม่มีความผิดไม่มีอะไรเขาก็ตั้งไปตามแพทเทิร์นที่ควรจะตั้งเป็นรองบ้างเป็นผู้ช่วยไอ้นี่ถ้ารองเกษียณมันจะไปตั้งรองที่ไหนรองเกษียณก็ไปตั้งผู้ช่วยแทนแค่นั้นเองไม่เกณฑ์จะไปเกณฑ์ใครอะไรใครเรากฎหมายคือกฎหมายก็ไม่เกณฑ์ใจอะไรใครหรอกก็กฎหมายว่าไงก็ตามผมไม่ได้ไปสั่งให้เขาทำนี่นะฮะแต่พวกเราใกล้ดูเลขรถมันเสียโถ่รถมันก็ท่อมมาดีวะทันทุกวันแต่รถเป็นอะไรอ่ะรถเป็นใหม่รถเป็นอะไรอีกอ๋อเหรอไม่รู้เป็นอะไรวะรถยังใหม่ไม่รู้มันถามไปโทรศัพท์อ๋อเดี๋ยวว่าถ้าเปลี่ยนมานั่งโฟล์ไว้นั่งสบายฮะเปลี่ยนมานั่งรถโฟล์ไว้นั่งสบายกว่าไม่ชินยังไม่ชินนั่งอะไรก็เหมือนกันแหละสมัยก่อนก็นั่งรถบรูท่านของนี้เยอะแยะวันนี้มันเสียไงแม่ต้องถามหมดทุกเรื่องวันนี้ท่านนายกครับรีบส่งฮะผู้นี้เปลี่ยนจักรยานไหมเบอร์